กลาวและราชอาณาจักรกัมพูชาบรรลุการลงนามเอกสารรวม16ฉบับโดยเฉพาะแม่นสัญญาการซื้อค่ายไฟฟ้าพร้อมทั้งตกลงยกระดับการพัวพันซ่องฝ่ายขึ้นเป็นคู่ร่วมยุทธศาสตร์หอบด่านและมั่นคงยาวนานโดยตอบสนองตามคำเชิญของสมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเตโจฮุนเซนนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาพนาทานทองหลุ่นซีสุริตนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้แทนแห่งสปป.ลาวได้เดินทางไปเยี่ยมยามราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่12 13กันยายน2019นี้เพื่อหัดเน้นใส่พัวพันมิตรภาพความสามัคคีอันเป็นมูลเสือที่มีมาแต่ดนนานและเสริมขยายการร่วมมือระหว่างสองประเทศให้นับมือนับแน่นแฟนยิ่งขึ้นการเดินทางเยี่ยมยามราชอาณาจักรกัมพูชาในครั้งนี้ภายหลังพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการทั้งสองฝ่ายได้มีกองประชุมพบปะร่วมกันเพื่อทบทวนคืนการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาเอกสารร่วมมือสองฝ่ายก็คือการตกลงข้องการนำขั้นสูงของสองประเทศในทุกๆด้านตลอดระยะผ่านมาและวางแผนการร่วมมือในต่อหน้าในโอกาสเยี่ยมยามครั้งนี้ซ่องนายกรัฐมนตรีได้ร่วมลงนามและเป็นสักขีพยานในการลงนามเอกสารร่วมมือซ่องฝ่ายจำนวน6ฉบับคือแถลงการร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีแห่งสปป.ลาวกับนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาสัญญาว่าด้วยการร่วมมือแขนงพลังงานไฟฟ้าฉบับปรับปรุงเปลี่ยนแผนฉบับที่ได้ลงนามในปี1999สัญญาซื้อค่ายสนองไฟฟ้า500เมกะวัตต์แบบระบบสู่ระบบระหว่างรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวและรัฐวิสาหกิจไฟฟ้ากัมพูชาสัญญาซื้อค่ายไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าถ่านหินกะลึมเพื่อค่ายไฟฟ้าให้กับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้ากัมพูชาสัญญาซื้อค่ายไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าทานหินละหมามเพื่อค่ายไฟฟ้าให้กับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้ากัมพูชาบทบันทึกความเข้าใจว่าโดยการร่วมมือด้านแห่งงานพิเศษในโอกาสการเยี่ยมยามครั้งนี้ซ่องฝ่ายยังได้ตกลงยกระดับการพัวพันซ่องประเทศระหว่างสปป.ลาวและราชอาณาจักรกัมพูชาขึ้นเป็นคู่ร่วมยุทธศาสตร์หอบด่านและมั่นคงยาวนานภายหลังสำเร็จการพบปะทางการและพิธีลงนามซ่องนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวร่วมกันซึ่งทั้งซ่องฝ่ายได้ยืนยันคืนถึงความมุ่งมั่นในการสืบต่อเสริมขยายไส้พัวพันมิตรภาพความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันท่านบ้านกะเฮือนเคียงบ้านพี่เมืองน้องบ้านแก้วเมืองดองที่เป็นมูลเสืออันดีงามมาแต่ดนนานระหว่างซ่องประเทศก็คือซ่องรัฐบาลให้นับมือแน่นแฟนยิ่งขึ้นบนพื้นฐานการเคารพอธิปไตยความเสมอภาพต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน์ร่วมกัน